กวินใจปั้มถอยรถหรูให้พุ่งปุ้ยเป็นค่าน้ำนมต้อนรับคริสต์มาสเรียกว่าเป็นสามีดีเด่นเป็นสีให้แก่ภรรยาสำหรับนักร้องหนุ่มกวินดัวที่เดินสายทำงานนักร้องกลางคืนเพื่อนำเงินมาให้กับพุ่งปุ้ยพันธิพาและลูกชายน้องไซเอ้าหลู่ที่กำลังสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบด้วยกันต้องบอกว่าหนุ่มกวินเป็นสายเปมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่คบกับปุ้งปุ้ยมาไม่ว่าเทศกาลไหนๆหรือเนื่องในโอกาสพิเศษก็มักจะทำเซอร์ไพรส์ซื้อของขวัญมาให้ภรรยาได้หายเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกไม่ว่าจะเปด้วยเงินนาฬิกาแบรนด์หรูบ้านหรือแม้กระทั่งรถหรูป้ายแดงที่มาเพิ่มทีละคันทีละคันจนเต็มบ้านล่าสุดปุ้งปุ้ยโพสรูปภาพเล่าเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์เมื่อกวินถอยรถป้ายแดงมาให้แทนค่าน้ำนมเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสทั้งนี้กวินก็ได้เนียนยื่นกุญแจรถให้ระหว่างที่ปุ้งปุ้ยตกแต่งต้นคริสต์มาสอยู่ที่บ้านทำเอาแฟนคลับอดยิ้มตามไม่ได้งานนี้สาวปุ้งปุ้ยโพสต์คลิปวิดีโออวดรถพร้อมเขียนแคปชั่นว่าบอกกับฉันได้ไหมว่ามันเป็นความจริงหรือว่าฉันคริสต์มาสค่าน้ำนมมันทำงานแล้วขอบคุณนะคะที่รักค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโครงการปุ้ยชนะพอแล้วนะไม่มีที่จอดแล้วขอบคุณไอจีพันธิป้าเอเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานถวายพระองค์พาเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานกำลังใจถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วเมื่อวันที่23ธันวาคม65ที่ชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลสำคัญภาครัฐเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธินาวาบเอาอมัดอัญญาบินอัดสอบาเจ้าผู้ครองรัฐแห่งรัฐคูเวตเชคเมชาวเอาอามัดเอาซาบามกุฎราชกุมารและเชคนัสเซอร์เอาโมฮัมหมัดเอาอามัดอันจาบีเอาซอบะนายกรัฐมนตรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้นายอับดุลมัวซนเอารีไฟอุปทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทยเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานมาถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาพร้อมกันนี้นายอับดุลมัวซนเอารีไฟอุปทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทยถวายแจกันดอกไม้ส่วนตัวในนามประชาชนชาวคูเวตในประเทศไทยพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็วนอกจากนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยและสิ่งของต่างๆไปถวายที่หน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากอาการพระประชวรมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันอาทิเจ้าหญิงนโรดมมารีที่ปรึกษาประจำคณะรัฐมนตรีกัมพูชาพลตรีเรืองศักดิ์แก่นกำจรเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณจังหวัดสมุทรสาครพลเอกสมคิดทัพทิมพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมูลนิธิบ้านพระพรแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาดผู้บังคับการตำรวจทางหลวงส
ถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมศิษย์เก่าสายน้ำผึ้งคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่27สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งสมาคมเมโลเดียนแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นต้นทั้งนี้สำนักพระราชวังถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเวลา 8:00 นถึง 16:00 นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการแต่งชื่นมื่นพราวการันธิดาควงเสียโบ๊ทเพชรยินดีเข้าพิธีมั่นสินสอดกองเบอร์เริ่มแต่งชื่นมื่นเรียกว่าวิวาชื่นมื่นอีกคู่สำหรับนักแสดงสาวที่รับบทมาลาจากละครเรื่องกรงกรรมพราวการันธิดาคุ้มสุวรรณควงแฟนหนุ่มเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์มวยชื่อดังจูงมือกันเข้าพิธีมั่นไปเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นของทั้งสองครอบครัวแต่งชื่นมื่นโดยพราวได้โพสต์รูปและคลิปวิดีโอประมวลภาพความสุขผ่านไอจีพรอฟ้าขีดล่างเคเคพร้อมกับมีข้อความว่าวันที่22ธันวาคม2022ขยันสร้างตำนานให้สามีครับเพลงนี้เด็กซุ่มทำเพื่อมาร้องให้ฟังในงานมั่นของเรามีคนยิ้มแก้มแตกตลอดงานเลยถือว่าประสบความสำเร็จขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะเราสองคนใจฟูมากๆน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นน้ำตาที่มีแต่ความสุขจริงๆพรอฟ้าบวช 1,109 อยากจะเชิญให้ครบทุกคนเพื่อมาเป็นเกียรติกับพราวและพี่โบ๊ทใจจะขาดแต่ด้วยเนื้อที่จำกัดจัดภายในครอบครัวหากขาดตกบกพร่องด้วยประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่งชื่นมื่นด้านเจ้าบ่าวก็ได้โพสต์ข้อความด้วยเช่นกันว่าภาพประวัติศาสตร์น่าจะเป็นการกราบครั้งแรกและน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตการมั่นหรือการแต่งงานมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราสองคนแต่มันคือการทำให้ทุกคนในชีวิตได้มีความสุขไปพร้อมๆกับเราชีวิตผมโชคดีมากๆๆที่สุดที่อยู่ท่ามกลางความรักความอบอุ่นทั้งครอบครัวและคนรอบข้างมอบให้ส่วนระหว่างผมและพราวไม่มีใครโชคดีครับเพราะผมเชื่อว่าเราเกิดมาคู่กันจริงๆเขาลิขิตเอาไว้แล้วว่าเราต้องหากันจนเจอทุกอย่างเป็นไปตามที่ฟ้าลิขิตงานมั่นของเราเต็มไปด้วยความสุขและประทับใจกับทุกๆโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจริงๆอบอุ่นด้วยคนที่เรารักนี่คืองานมั่นในฝันที่เราสองคนวาดเอาไว้ครับแต่งชื่นมื่นขอบพระคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงานมั่นของเราทั้งสองคนเมื่อวานนี้ตั้งใจจะจัดงานเล็กในครอบครัวแต่งานเล็กๆสำหรับผมไม่มีอยู่จริง555อาจจะดูแลทุกท่านไม่ทั่วถึงไม่ได้ถ่ายรูปต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่งานแต่งงานอาทิตย์ที่วันที่29มกราคม2566เราจะสนุกกันให้สุดเมากันให้ยับแน่นอนแต่งชื่นมื่นภายในงานมีคนบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีอาทิเกรซวรินทร์จันจิจันจิรายี่หวาปริยาการพลอยพัทรากรและผู้จัดละครผู้กำกับชื่อดังอาทิอาตู่นพพลณัฐวุฒิชนลัมภีร์เจษณัฐพงษ์และแพตตี้พิมพาพรเป็นต้นวงในเผยที่มาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรอฟ้าบวช 1,109 คือตัวเลขระบุถึงจำนวนวัน 1,109 วันที่คบกันจนกระทั่งวันสละโสดและทั้งสองจะมีกำหนดจัดพิธีเลี้ยงฉลองมงคลสมรสอีกครั้ง
ในวันที่29มกราคม2566ณโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครThank you.